กสารนะครับซึ่งตรวจสอบพบนะครับข้อมูลของสมาชิกเนี่ยมีการหายไปนะครับซึ่งในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการคีย์ข้อมูลต่างๆก็จะถูกคีย์กันในพรรคการเมืองในที่ทำการพรรคเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอดีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นการคีย์จากข้างนอกเข้ามาซึ่งคนที่ทราบรหัสเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นที่รู้รหัสซึ่งรายชื่อหายไปหลายท่านไหมครับก็หลายท่านครับหลายท่านเลยทำให้เกิดปัญหาเลยทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดการตรวจสอบเกิดขึ้นครับเมื่อตรวจสอบพบเจอเนี่ยทางคณะกรรมการก็เลยประชุมกันนะครับหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นครับซึ่งจริงๆแล้วปัญหานี้ก็เกิดขึ้นมานานแล้วเพียงแต่ว่ากำลังจะยื่นให้กับยื่นแจ้งกับทางกกต.นะครับก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสียก่อนตอนนี้ได้นายทะเบียนพรรคคนใหม่แล้วได้ครับก็มีการประชุมจัดตั้งนะครับเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆนี้ครับจัดตั้งนายทะเบียนพรรคคนใหม่นะครับซึ่งก็ให้นางสาวสุรีศรีตระกูลนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนพรรคขึ้นมาเป็นนายทะเบียนพรรคแทนครับในการเลือกตั้งของพรรคพลังธรรมนี่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับสสกี่คนเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับตั้งแต่แรกแล้วว่าเราตั้งเป้าหมายสสในสภาเนี่ย10คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เน้นไปที่สสปาร์ตี้ลิสต์นะครับซะมากกว่าโอเคครับผม